ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณนะครับบริษัทนครหาดใหญ่เซอร์วิสนะครับสำหรับคนที่เกิดอุบัติเหตุรถต่างๆนะเซอร์วิสประกันชั้น1ชั้น2 3นะครับที่นี่มีบริการนะครับครบวงจรทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นการบริการครอบคลุมสื่อรถลากทุกชนิดการซ่อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับก็ที่นี่อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ด้านหลังของอำเภอหาดใหญ่นะครับตรงมาที่ครับมันมีซอยเล็กนะครับแต่ว่าข้างในใหญ่มากจะเห็นว่ามีตึกโรงเรียนยศอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ด้านหลังของเรียนยศนะครับขับมาในซอยเล็กนะครับแต่ว่ามาที่นี่ครับมันไม่เล็กอย่างที่คิดนะครับใหญ่มากนี่นะครับเราเข้าไปดูเลยก็จะมีลักษณะประกันนะเยอะแยะที่นี่รับหมดเลยนะครับมาติดต่อประสานงานกันได้นี่นะครับมาติดต่อนะครับวันนี้ก็พาทีมงานมาซ่อมมาอะไรที่นี่ได้หมดเลยนะครับนี่ข้างนอกนะเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีบริษัทนะสมโปประกันนะครับมีสามัคคีภัยประกันภัยนะครับอุ่นใจนะครับนี่หาข้อมูลได้ที่ www ได้เลยแล้วก็ไอโอชิกรุงเทพประกันภัยนะครับเรามีเทเวศนะครับมีทิพยะประกันภัยชับประกันภัยนะสามัคคีประกันภัยนะครับที่นี่ได้รับนะครับกรุงเทพประกันภัยครับเป็นศูนย์ซ่อมมาตรฐานไปนะครับที่นี่นะครับนี่มีโฆษณาเยอะแยะนะครับครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างอ่ะมาดูนะครับ เจนว่านะครับที่นี่เขาเช่าประมาณสักเกือบ 50,000 นะครับต่อเดือนนะครับก็จะเห็นว่านับรถเยอะแยะนะครับบริเวณนี้เป็นที่สั่งเคมนะเรามาถึงที่นี่ก็ที่ก็มีหน่วยประกอบหน่วยเคาะฟอนสีนะครับเยอะแยะแบ่งเป็นแผนกต่างๆนะครับนี่ครับรอนี่นะครับมาแล้วนะครับจากไปสั่งมาจากกรุงเทพนะครับก็มาถึงเตรียมพร้อมสำหรับลูกค้านะครับตอนที่นี่มีการจัดเก็บนะครับหน่วยงานวัสดุต่างๆนี่นะครับเป็นอย่าลืมครับมีปัญหาเกี่ยวกับรถชนก็มาได้เลยนะที่ผู่ที่นี่เลยนะครับบริเวณนี้เป็นแผนกช่างประกอบนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหลายไม่เป็นสถานีตำรวจหาดใหญ่ก็เหมือนกันครับมีการไว้วางใจที่อู่นี้นะครับในการที่จะมาประกอบนะครับแล้วว่าเกิดอุบัติเหตุนะมาซ่อมได้ที่นี่นะเยอะแยะก็มาดูนะครับแผนกเคาะพ่นสีตรงนี้นะครับนี่มาตรฐานนะเป็นห้องเป็นระบบปิดนะครับเนี้ยไปเลยนะครับเยี่ยมก็บริเวณนี้เป็นแผนกนะครับช่างเคาะนะครับอยู่ข้างในนี่นะครับเคาะพ่นสีนะครับแล้วก็เป็นห้องที่มันได้มาตรฐานนะครับ ISO นะครับก็จะเห็นว่ารถเยอะมากครับที่อู่นครหาดใหญ่ก็บริเวณนี้เป็นแผนกช่างพื้นนะครับสลับเป็นช่างพื้นฐานนะครับนี่เยอะแยะมากนะนี่ผมก็ให้ดูนะครับเป็นไงบ้างที่นี่นะครับก็ที่นี่เกือบ4ไร่นะครับทั้งอาคารมีเกี่ยวกับทำไม่มีบริเวณไหนที่มันว่างเลยนะครับใช้คุ้มมากกับพื้นที่ที่ในการจุดนี้ก็เป็นจุดนะครับส่งมอบลูกค้านะครับก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะครับก็อย่าลืมครับมีปัญหาก็มาได้นะที่อู่นครหาดใหญ่เซอร์วิสนะครับรับประกันทุกชนิดเลยนะครับนี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับอย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับที่นี่ก็เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับ